สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทางด้าน Politico สื่อทางการเมืองของสหรัฐได้ออกบทความที่กล่าวถึงปฏิกิริยาของ NATO ต่อ1ในประเด็นแผนชัยชนะของยูเครนคือการทำให้ NATO เชิญยูเครนเข้าเป็นสมาชิกทันทีบทความได้มีการอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่ามีประเทศสมาชิก NATO 7ประเทศได้แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้โดยมีสหรัฐและเยอรมนีเป็น2ประเทศแรกที่ไม่ยอมรับกับเรื่องนี้เพราะทั้ง2ประเทศกลัวว่าจะถูกดึงเข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียหลังจากที่ยูเครนนั้นเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิก NATO ก่อนหน้านี้จูเลียนสมิธเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ NATO ได้เคยบอกกับ Politico ว่าจนถึงปัจจุบันกลุ่ม NATO ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่พร้อมเสนอให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกหรือแม้แต่การเชิญชวนขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีก็เคยกล่าวก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในยูเครนลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซียและ NATOส่วนยูเครนนั้นถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ NATO ก็สามารถเป็นได้แต่ต้องบรรลุในเงื่อนไขบางประการก่อนเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีสโลวาเกียฮังการีเบลเยียมสโลวีเนียและสเปนที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันโดยสำหรับสโลวาเกียและฮังการีนั้น Politico ระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศยึดมั่นแนวทางสนับสนุนทั่วไปในรัสเซียเช่นนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานของฮังการีได้เคยกล่าวว่าแผนชัยชนะของผู้นำยูเครนนั้นน่ากลัวมากขณะที่นายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโก้ผู้นำของสโลวาเกียได้เตือนว่าการเข้าร่วมนาโต้ของยูเครนอาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้ทันทีอย่างไรก็ตามในส่วนของเบลเยียมสโลวีเนียและสเปนนั้นเจ้าหน้าที่นาโต้รายหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศเหล่านี้ว่าทั้ง3ประเทศกำลังหลบอยู่หลังสหรัฐและเยอรมนีและไม่เต็มใจแสดงท่าทีมากนักทั้งที่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ยูเครนนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เช่นเดียวกันทั้งนี้มีเพียงกลุ่มประเทศบอลติกเท่านั้นที่ถือเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมนาโต้ของยูเครนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องพร้อมยอมรับว่าในอีกไม่ช้าสหรัฐและอังกฤษจะต้องพยายามให้พวกเขาเข้าร่วมในการสู้รบโดยตรงกับรัสเซียเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับแม้ว่ายูเครนนั้นมีความพยายามอย่างยิ่งในการอยากจะเป็นสมาชิกของนาโต้และบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ชัยชนะของยูเครนต่อรัสเซียแต่ว่านี่แหละครับมีการออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและก็อีกหลายประเทศนั้นไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO คงจะต้องดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงจากทางด้านโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนะครับซึ่งตัวเขานั้นมีความปรารถนาอย่างใหญ่หลวงในการเข้าเป็นสมาชิก NATO ในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ